บักกะบูดอททีวีก่อนที่จะเข้าเกมขออีกอันนึงเห็นอย่างงี้นะคุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยร้องเพลงกับเต้นได้ด้วยวันมาสแตร์ได้มากเท่าไรคือเวลากูแข่งไม่สบายเนี่ยพาเธอจะไปแทนโอเคดูมันเต้นได้เลยไหนเราเล่าโปรเจกต์นี้ให้หน่อยโปรเจกต์นี้เป็นยังไงมาไงก็โปรเจกต์นี้นะคะมันของแกรมมี่เอทามอาร์ดีใช่เขาก็วางโปรเจกต์ไว้ว่าเอาพิตตี้มา19คนเอามาทำอะไรที่มันมากกว่าการเป็นพิตตี้เอามาทำอีเวนต์ทำเป็นโชว์ดีกว่าให้เราดูมีแบบมีอะไรก็คือเราเอนเตอร์เทนได้เลยด้วยใช่เต้นร้องแล้วก็แบบสามารถพูดคุยชวนเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโชว์แบบเรื่อยๆเมื่อคืนก็ไปโชว์มาเอาเป็นว่าเราเข้าเกมกันดีกว่าเข้าเกมกันดีกว่าเราจะแบ่งคู่เป็นทีมรายการกับก็คือฉันแขกรับเชิญทำไมพี่ไม่มาอยู่กับหนูอ่ะก็พี่เป็นทีมรายการเห็นเสื้อไหมพี่ดูมาเป็นทีมเดี๋ยวเรามาเล่าเล่นเลยโดยกติกาเนี่ยจะแบ่งการเล่นเป็นแบบนี้คือเราจะให้ลูกโป่งเนี่ยไปโคละประมาณ 4-5 ใบและทำให้แตกภายในเวลา1นาทีแตกกี่ลูกทำไงดีแตกช้าเอามันออกไปจากรายการกันได้ไหมแตกช้าอ่ะพี่บอลเหี่ยวเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราให้น้องไปเตรียมตัวก่อนไปค่ะคุณผู้ชมโอเคกติกาของเกมเราเนี่ยคือนี่ลูกโป่งมี4ใบนะครับภายในเวลา1นาทีเนี่ยเราต้องทำให้ลูกโป่งทั้งหมดเนี่ยแตกใครที่แตกเยอะที่สุดเนี่ยทีมไหนแตกเยอะที่สุดเนี่ยชนะโดยแบ่งทีมเป็นเรา2คน1ทีมกับน้องแบ่งกับน้องไปได้1คนโดยที่ว่าเกมนี้เราจะเป็นคนเริ่มก่อนโดยเนี่ยลูกโป่งเนี่ยห้ามใช้มือห้ามใช้มือเลยเท้าเอางี้เอาไงมึงคนแรกก่อนมึงนอนนอนคว่ำนอนคว่ำนอนไหนทำไมมันเป็นความเคยชินอย่าไปว่าเขาเวลาเล่นแล้วไม่แตกจะหมดแล้วดังมึงบ้างค่อยๆเข้ามาค่อยๆดันดิดูดิสูงไม่ถึงดันขึ้นมึงก็มีเข้ามาดิมีแถมด้วยให้น้อง2คนทำเมื่อกี้เราทำได้59วินาทีเหนื่อยมากบอกเลยโอเคนะพร้อมนะ4 3 2ไปทำไมมันแน่นไหวเปล่าวะไก่อยู่นี่เอ้ยเรามาสรุปเกมกันดีกว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยฝ่ายพิธีกรกับทีมรายการมิเตอร์เนี่ยทำได้59วินาทีอันนี้ทำได้ทั้งหมด59นาที53นาทีใช่แต่ว่ากติกาเนี่ยคือว่ายังไงเออแต่คุณบอกการที่ลูกโป่งแตกเนี่ยต้องใช้2คนแต่เมื่อกี้น้องก็มีใบนึงเขาใช้คนเดียวนี่กุ๊กไก่และพาเทลพี่ดูหน้าออกคนไหนกุ๊กไก่กับพาเทลนี่หนูรวมร่างกันแล้วไม่ได้ไม่ได้พาเทลกับกู้ไก่เนี่ยผิดกติกาถูกต้องคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยพาเทลกู้ไก่ได้แค่3ลูกเออในเวลา53วินาทีถูกต้องถ้าสมมุติว่าเป็น4ลูกก็ต้องเป็น1นาทีกว่าไปถูกเออนี่มันนี่ดังนั้นเกมลงโทษเนี่ยก็อยู่ที่พาเทลกับกู้ไก่ดังนั้น2คนนี้ต้องมาเปลี่ยนชุดมานะครับผมกลายเป็นชุดที่แบบเอามาเลยเอามาเลยคนแพ้ทั้งสองคนนะคะพาเชลกับน้องกุ๊กไก่ก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดและเดี๋ยวมาพบกันในเบรกหน้าค่ะชุดอะไรอ่ะฉันไปได้ใจฉันไปทั้งที่